เมื่อวันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรสอนวิสิทวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตราก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณตลาดนัดบ่อทองบ้านบ่อทองหมู่6ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาได้แก่ญาติของนางสาวสารีปะ อายอแซณบ้านเลขที่36หมู่4ี่ตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งได้ประกอบพิธีฝังศพณกูโบโดอนยางหมู่สี่ตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะและญาติของเด็กชายไอเดีลฟิตียะโกณบ้านเลขที่108หมู่6ตตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งได้ประกอบพิธีฝังศพณกุโบโตลือบาลิตัน บาลิลัตหมู่หกตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานียังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้